อ๋อสวัสดีครับน้องเชิครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาเรียนรับกับหุ่นรบตัวที่3ของเราจูโอเจอร์นะครับนั่นก็คือโทไซจูโอนะครับหุ่นประจําตัวของจูโอเดเวอร์นักรบคนนี้ของนั่นเองครับซึ่งโทไซจูโอครับเป็นหนึ่งในหุ่นรบที่แข็งแกร่งมากๆนะครับพลังเนี่ยเทียบเท่ากับไวด์จูโอคิงได้เลยโดยหุ่นตัวนี้ครับจะเกิดจากการประกอบร่างของคิวสามอันคือคิวเขาก็ได้คิววูฟแล้วก็คิวไรโนนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวหุ่นจะเป็นยังไงแต่ละคิวทําอะไรไดด้เเรรรราาามมมิิ่่ีีวววกกัันคบผ Okay. เพราะงั้นก่อนอื่นเรามาดูตัวเบอร์เจ็ดก่อนนะครับคือคิวเข้ากได้นะครับคิ้วโค้าได้ครับก็จะเป็นในส่วนของคิ้วสีทองออกเหลืองๆนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเห็นแล้วว่าเวลาประกอบร่างครับจะแปลงร่างเป็นส่วนเอวนะครับซึ่งแน่นอนสามารถโดมได้ตามปกตินะแล้วก็ตัวเลขเจ็ดตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับมียยืดมานิดหนึง่งซึ่งคิวเข้อได้ครับเป็นอย่างในคิวที่ผมมองว่าสวยที่สุดนะครับเนื่องจากมีการแยกสีที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีลูกเล่นอะไรให้เล่นบ้างด้วยนะครับอ่าโอเค ซื้อวิธีการแปลงร่างครับคิวโคก็ได้เนี่ยอย่างแรกเลยเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าเราจับงัดขึ้นมาครับแล้วก็ประกบข้างหลังชึบแบบนี้จะได้เป็นหางแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาครับชึบจะกลายเป็นปากนะครับผม เท่าน an ี้การประกอบร่างเป็นคิวเข้าไดก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากหน้าเนี่ยดูหน้าตาน่ากลัวมากแต่พอมาดูขาแล้วครับขามันอันนิดเดียวดูน่ารักมากเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าคิวเข้าไดดูหน้าตาโหดนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเจ้าเนี่ยครับคือคิวหนึ่งในคิวที่ดูน่ารักมากที่สุดแล้วนะครับอ่าสามารถขยับปากขึ้นลงได้นะครับและตรงนี้จะมีลิ้นอยู่โดยคิวเข้าได้ครับเป็นอย่างในคิวที่มีพลังโจมตีสูงมากๆนะครับแล้วก็สามารถว่ายน้ําได้ด้วย แต่ว่าจะว่าเช้าวกว่าคิวชาร์กนิดหนึ่งนะครับส่วนท่าโจมตีครับก็มีท่าที่สามารถเข้าไปกัดอีกฝ่ายได้หรือสามารถยิงบีมออกจากปากได้นะครับอ่านี่ก็คือคิวเขาก็ไดนะครับทีนี้มาดูคิวอันที่2กันเบอร์แปนะครับ คิววูฟนะครับผมคิววูฟครับก็แน่นอนครับอย่างนี้เห็นตรงนี้เลยแปลงร่างเป็นส่วนเท้านะครับอ่าแล้วก็จะมีลายเป็นหมาป่าอยู่นะ้คิวอันนี้ครับเป็นคิวที่สีเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นสีเงินนะผมค่อนข้างชอบแล้วก็จะมีลายนิดนึงตามตัวนะครับอ่าซึ่งตัวคิววูฟเนี่ยไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะครับเพราะงั้นเรามาแปลงร่างเลยกว่าวิธีการแปลงร่างครับจับตรงนี้แล้วดึงออกชึบจากนั้นตรงนี้จะมีหัวใช่ไหมครับเรายกออกมาชึบเท่านี้ครับคิววูฟก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้้อยแลว ซึ่งคิววูฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะว่าดูโอเคก็ค่อนข้างดูโอเคนะครับแต่ว่าก็เป็นคิวที่ค่อนข้างหน้าตาแปลกตาเลยทีเดียวนะครับเราถึงเป็นหนึ่งในคิวที่ไม่มีลุกเล่นในการขยับอะไรทั้งนั้นนะครับพอส่วนหัวเนี่ยขยับลงมาปุ๊บก็ชนส่วนคางเนี่ยขยับลงมาปุ๊บก็ชนใช่ไหมล่ะครับอ่ะซึ่งคิววูฟครับเป็นคิวที่มีความเร็วในการโจมตีสูงที่สุดในทีมนะครับแต่ว่าอยู่ได้บนบกเท่านั้นอ่ะเท่านี้นะครับแล้วก็อ๋อลืมไปเนี่ยสามารถปล่อยเป็นบีออกจากปากได้ด้วยเช่่นนนนกััะคครบเี ทีนี้ตัวที่ใหญ่ที่สุดครับนี่เลยคิวไรโนนะครับผมเบอร์เกานั่นเองคิวไรโนครับเป็นเหมือนกับคิวที่จะว่าไงดีเป็นเหมือนกับคนที่คอยพาคิวอื่นมานะครับซึ่งคิวไรโนเนี่ยก็จะเป็นคิวหลักที่ยู่ันเดอร์ใช้ด้วยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยร่างหลักจะเป็นตัวรัดนะครับผมอันนี้นะครับซึ่งคิวไรโนครับแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายนะครับซึ่งจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นคิวโหมดได้นะครับ ซึ่งเรามาดูีละส่วนละกันส่วนท้ายครับก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งเราสามารถนําคิ้วเนี่ยใส่ลงไปได้เก็บได้3อันนะครับหรือสามารถต่อเป็นแท่งก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวหลักในการรวมร่างด้วยอ่านี่นะครับที่ส่วนหน้าครับยกขึ้นมาดูกันก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าตาของแรดชัดเจนนะครับอ่าแบบนี้เนาะดูหน้าตาน่าเกรงขามนะครับสีดํา สนิทอ่านี่นะครับแล้วก็ล้อตรงนี้สามารถหมุนได้ครับเพราะเราเราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับอ่าโอเคแบบนี้โอเคซึ่งทีนี้ครับก็จะเป็น3ตัวที่รวมกันเป็นโทไซจูโอนะครับอ่าแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะรวมหน้าเป็นโทไซจูโอเนี่ยเรามาทําอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะนำคิวโคคอดายแล้วก็คิววูฟเนี่ยครับมาประกอบร่างเข้ากับคิวอีเกิลครับให้กลายเป็นจูโอคิงในเวอร์ชันนี้ขาเนี่ยเป็นคิวโคคอดายแล้วก็คิววูฟนะครับผมดีการแปลงร่างครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเราก คิวอีแล้วก็เก็บไปก่อนชึบชึบแบบนี้อ่าแล้วก็คิว o ูนะครับเก็บไปซึ่งร่างนี้นะครับเป็นร่างที่ของเล่นทําได้แต่ในหนังไม่เคยโชว์ออกมานะครับอ่าแต่แบบนี้เสร็จปุ๊บก็ประกอบเข้าด้วยกันชึบแล้วก็เอาเบอร์นหนึงใส่เข้าไปชึบแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่หัวชึบอ่ายกตรงนี้ขึ้นพับตรงนี้ลงมุนหน้าออกมาเท่านี้ครับ จูโอคิงในเวอร์ชันน1.7.8ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขาจะเป็นสีทองแล้วก็สีเงินนะครับผมจะเห็นมาเป็นหน้าตาเจ้าจระเาเแล้วก็หน้าตาของหมาป่าอย่างชัดเจนนะครับซึ่งนางนี้เป็นหน้าพิเศษที่โผล่ในของเล่นเท่านั้นนะครับอ่าโอเคเพราะงั้นเราถอดออกชึบอโอเคทีนี้มาเข้าสู่ตัวเมนหลักกันดีกว่านั่นก็คือการประกอบร่างนะครับซึ่งปกติเวลาประกอบร่างเนี่ยครับ ตัวคิ้วไรโน่เนี่ยจะเอาคิ้วสองอันสองไว้แบบนี้อ่าแล้วก็เวลาประกอบร่างถึงจะยิงย,งยงิออกยิงคิ้วออกมาแล้วก็ประกอบร่างกันนะครับส่วนข้อรวมร่างครับก็เหมือนตัวอื่นเลยนั่นก็คือ us, โยบุซึกต่อยเขวิธีการประกอบร่างครับก็อย่างที่บอกยิงสองตัวอย่างมาก่อนแล้วก็คิ้วไรโน่ครับจะวิง่งแล้วก็ถอดตรงนี้ออกจากนั้นครับเราดึงเข่าออกแบบนี้อ่าแล้วก็เบอร์ก้าตรงนี้ครับเราพับลงชึบอาจจะมีจอยตรงนี้เนาะแล้วเราก็นํามันนี้ครับมาเสียบเข้าด้วยกันแบบนี้ ตรงนี้จะมีจอยเสียบเข้าไปนะครับอันนี้แนะนําว่าใส่แล้วกดให้แน่นนะครับแบบนี้ให้มีแสง,งกึ๊กทีหนึ่งแล้วก็งานคนยงมาครับชึบชึบจากนั้นเอาพาร์ทนี้ครับตรงนี้มีรูเนาะใส่เข้าไปในส่วนนี้นี่นะครับพูดง่ายๆคือคิวไรโนเนี่ยครับแทบจะเป็นในส่วนของการรวมด้างทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นถามว่าทํะไรต่อเราเอาคิวเขาเขาได้ครับใส่เข้าไปที่มือข้างหนึ่งแบบนี้แล้วก็งา้าง ปากจระ,ะเข้ออกมานะครับอันนี้จะเป็นอาวุธหลักที่ใช้ในการต่อสู้แล้วก็คิววูฟครับใส่เข้าไปตรงกลางมันจะมี3จุดนะตรงนี้ใส่ตรงกลางนะครับใส่เข้าไปชึบแล้วก็งัดหน้าลงมาแบบนี้ครับเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับโทไซจูโอนะครับผมหุ่นรบสุดทรงพลังที่เป็นหุ่นประจําตัวของจูโอเดเวอร์นักรบคนที่ของในนะครับโดยคิวไรโนครับเป็นคิวใหม่โทไซจูโอครับ ไม่ใช่หุ่นนี่เกิดจากตัวของเหล่าจูโอเจอร์โดยตรงแต่เป็นหุ่นที่โดนเดสกาเลียเนี่ยดัดแปลงมานะครับเจ้าตัวนี้มีพลังที่ค่อนข้างเยอะกว่าเดมนมิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องด้วยพลังของเหล่าจูโอเจอร์ทุกคนครับทำให้โทไซจ,จูโอเนี่ยกลับมาเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจูโอเดอะเวิร์นะครับอ่าซึ่งตรงนี้ผมชอบมาก เราจะเห็นนะครับว่าจะมีสารก,การรวมนั่งครบทั้ง3าตัวเลยคือคิวเขาก็ได้คิวไรโนแล้วก็คิววูฟนะครับผมส่วนหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งในเยวเนีในเทมากๆแล้วก็เป็นถุงนที่ดูบึกบึนทรงพลังมากๆนะครับผมในส่วนตัวนี้ซึ่งความสามารถของคิวความสามารถของโทไซจูโอครับในเรื่องนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างอลังการทีเดียวนะครับเนื่องจากแข็งแกร่งเทียบเท่ากับ y ายจูโอคิงเลยหรือบางตอนเนี่ยก็แข็งแกร่งกว่าอีกนะครับผมแล้วก็รวมถึงว่ามีพลังในการโจมตีมหาศาลนะครับแล้วก็เรื่องของพลังป้องกันก็โดดเด่นด้วย ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเป็นหุ่นที่เคลื่อนไหวช้ามากนะครับแต่ด้วยพลังโจมตีครับมีทั้งปากกัดของคิวคอคดายนะครับหมัดฝั่งนี้ของคิวไรโดนะครับแล้วก็มีแบฟความเร็วนิดนึงจากของคิวบูมนะครับทำให้โทไซโจครับเป็นหนึ่งในหุ่นที่ต้องบอกว่าครบเครื่องในการต่อสูมมากๆนะครับอ่าจากนี้ส่วนเรื่องท่าไม้ตายครับแน่นอนท่าไม้ของโทไซจูโอครับมีชื่อท่าว่าโทไซจูอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมนึกอ่านึกออกแล้วโทไซทริบูนดาบิสโ ถ้านี่ครับจะเป็นท่าที่โทไซโจครับจะชาร์จพลังเป็นลูกกล่องเป็นกล่องเนี่ยเข้ามาที่ไหล่สออันปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอชาร์จเต็มที่ปุ๊บครับก็จะเปิดปากตะลเคแล้วก็ยิงเป็นเส้นเป็นแสงออกไปนะครับแสงจะเป็นรูปกล่อง3กล่องเข้าไปชนศัตรู3ฮิตแล้วก็ระเบิดตู้มนะครับผมนี่จะเป็นท่ามาได้ของโทไซโจนะครับคือจูโอทริปโทไซทริปเบิลเดอะบีส์นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคครับซึ่งแน่นอนครับว่าความลับของโทไซจูโอนี่ยังไม่จบเท่านี้ เพราะหุ่นตัวนี้ครับยังมีการติดตั้งอาวุธเสริมแล้วก็การประกอบร่างอันยิ่งใหญ่หลังจากนี้อีกนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเอาไว้ดูกันวิดีโอถัดไปแล้วกันสาหรับวันนี้ครับวิดีโอเนี่ยมีเท่านี้เลยใครชอบเดีโยวนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคออเม์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปท่นนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย